นี้นะครับมันจะมีกล้อง2ตัวนะครับอยู่ข้างหน้าข้างๆเนี่ยครับอันนี้ตัวละ2เนี่ยแล้วก็เริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับวิธีการสวิตช์กล้องนี่คือจะสามารถสวิตช์ได้ตรงนี้นะครับกด1ทีปึ้งมันก็จะเปลี่ยนไปข้างๆกด1ทีปึ้งก็คือข้างหน้านะฮะอันนี้จะเป็นข้างหน้าอยู่นะฮะพอเราส่องเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นผิวตัวนี้ระยะโฟกัสอยู่ที่10ถึง30มิลเลยนะไม่ใช่สิ10ถึง300ประมาณนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับพอเราส่องเข้าไปเนี่ยก็สามารถสวิตช์สมมติผมอยากดูตรงข้อต่อตรงนี้นะครับหรือว่าสวิตช์ดูตรงข้างได้ตึ้งนะครับจะเห็นตัวข้อต่อตัวคอนเฟิร์มคำว่าข้อต่อนี่คือส่วนไหนคือส่วนต่อของ2ชิ้นตรงนี้นะฮะผมซูมต่อไปเข้าต่อไปก้นสุดนะไฟ LED นี่สามารถเพิ่มลดได้นะฮะที่ตรงนี้สามารถลดไฟได้นะฮะมีแสงสะท้อนมันเยอะเกินก็เปิดแค่เบอร์หนึ่งบอลนะฮะตัวกล้องจะมีฟังก์ชันซูมอีกทีนะเป็นดิจิตอลซูมแล้วก็เป็นการฟลิปภาพสามารถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปได้โดยการกดตรงนี้เลยนะฮะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะตัวสายเคเบิลเนี่ยก็คือสามารถเลือกเป็นได้หลายออปชันนะก็จะมีตัว4มิลลิเมตรไดมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัว6มิลลิเมตร2กล้อง2กล้องนะฮะพูดก็ได้ยิน2กล้องแล้วนะฮะเสร็จปั๊บก็จะมีตัว4มิลลิเมตรข้างหน้ากล้องเดียวนะฮะเสร็จปั๊บก็จะมีตัว6มิลลิเมตรที่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้ก็คือสามารถคอนโทรลได้นะฮะก็ตัวเมนนี่จะเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวเคเบิลนี่สามารถเลือกใช้ได้มีหลายตัวเหมือนกันครับนี่สามารถแกะได้นะฮะแล้วถือไปใช้งานได้เลยนะฮะข้างหลังจะใช้เป็นแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับ